รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณผู้ชมทุกท่านผมปิติศรีแสงนามขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านสู่รายการ Vision of ASEAN รายการที่จะทำให้สังคมไทยรู้ไกลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมแน่นอนนะครับเมื่อเราพูดถึงประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านซึ่งน่าจะใกล้ชิดมากที่สุดคงหลีกหนีไม่พ้นประเทศสปป.ลาวหลายๆคนบอกว่าเราคือบ้านพี่เมืองน้องเรามีพรมแดนติดกันมากกว่า 1,800 กิโลเมตรพรมแดนบางช่วงอาจจะกั้นกันด้วยแม่น้ำโขงแต่พรมแดนบางช่วงก็เป็นผืนแผ่นดินเดียวกันนะครับเวลาหลายๆคนพูดถึงสปป.ลาวอาจจะนึกถึงลาวทางตอนเหนือนั่นก็คือหลวงพระบางลาวทางตอนกลางของประเทศนั่นก็คือเวียงจันทร์แต่หลายๆคนกลับนึกถึงแผ่นดินเดียวกันซึ่งต่อกับจังหวัดอุบลราชธานีของประเทศไทยนั่นก็คือแขวงจำปาสักวันนี้เราเดินทางไปที่ลาวทางตอนใต้คือแขวงจำปาสักกันครับเพื่อไปดูว่าแขวงจำปาสักตอนนี้คือคักแค่ไหนในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่จะก้าวถึงภายในปลายปีนี้ไปติดตามชมกันครับแขวงจำปาสัก1ใน17แขวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตั้งอยู่ทางตอนใต้มีพรมแดนทิศตะวันตกติดกับจังหวัดอุบลราชธานีของประเทศไทยค่ะและพรมแดนทางทิศใต้ติดกับจังหวัดพระวิหารและสตึงเตรงประเทศกัมพูชาและวันนี้เราจะไปเยือนแขวงจำปาสักผ่านทางด่านช่องเม็กจังหวัดอุบลราชธานีกันค่ะเมื่อเข้าสู่ฝั่งสปป.ลาวผ่านพิธีการตรวจข้ามแดนที่ด่านวังเต่าเมืองโพนทองเราจะได้พบบรรยากาศแบบชาวบ้านที่นำของป่าของพื้นเมืองมาขายกันตั้งแต่รุ่งเช้าค่ะแขวงจำปาสักมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมาตั้งแต่สมัยอารยธรรมของโบราณค่ะในชื่ออาณาจักรจำปาสักก่อนจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านช้างในราวพุทธศตวรรษที่19โดยพระเจ้าฟ้างุ้มได้รวบรวมเมืองต่างๆเป็นอาณาจักรเดียวกันและตั้งหลวงพระบางเป็นเมืองหลวงค่ะต่อมาราวพุทธศตวรรษที่20ในรัชสมัยของพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชก็ได้ย้ายเมืองหลวงมาที่นครหลวงเวียงจันทน์ค่ะจากนั้นอาณาจักรล้านช้างก็มีความรุ่งเรืองสืบมาราว200ปีจนเริ่มเสื่อมถอยแล้วก็แยกตัวออกเป็น3อาณาจักรด้วยกันนะคะนั่นก็คืออาณาจักรหลวงพระบางอาณาจักรเวียงจันทน์และอาณาจักรจำปาสักค่ะดินแดนของทั้ง3อาณาจักรนั้นผ่านร้อนผ่านหนาวจากการตกอยู่ภายใต้การปกครองของต่างชาติค่ะก่อนที่จะได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสในปีพุทธศักราช2497พื้นที่ของอาณาจักรจำปาสักจึงเปลี่ยนแปลงเป็นแขวงจำปาสักจวบจนปัจจุบันเราจึงสามารถพบเห็นอาคารสถาปัตยกรรมในยุคนั้นหลงเหลืออยู่ในเมืองปักเซหลายแห่งค่ะอย่างเช่นวังของเจ้าบุญอุ้มซึ่งปัจจุบันก็คือโรงแรมจำปาสักพาเลทรวมถึงวัดแคทอลิกเป็นต้นค่ะแขวงจำปาสักเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติจึงเป็นแขวงที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจและการค้าของเขตลาวใ
เนื่องจากสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจได้หลายชนิดค่ะเช่นกาแฟชามันสำปะหลังและยางพาราแขวงจำปาสักมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอยู่ทางตอนใต้ที่เมืองโขงซึ่งเป็นทางผ่านของแม่น้ำโขงที่อุดมไปด้วยเกาะแก่งจนได้รับฉายาว่า4,000ดอนค่ะซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญได้แก่น้ำตกหลีผีและน้ำตกคอนพะเพงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวให้แวะเวียนมาชมความสวยงามตลอดทั้งปีเลยนะคะโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนค่ะก้าวแรกที่เราเข้าสู่แขวงจำปาสักได้เห็นความสวยงามและรับรู้ถึงความเป็นมารวมถึงความสำคัญของจำปาสักกันไปแล้วนะคะช่วงหน้าเราจะไปสำรวจความเปลี่ยนแปลงและความเป็นไปในจำปาสักกันต่อค่ะอีกสักครู่แต่เดิมนั้นแขวงจำปาสักมีเมืองจำปาสักเป็นเมืองหลวงตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงในพื้นที่อาณาจักรจำปาสักในอดีตค่ะแต่ต่อมาในปีพุทธศักราชที่2448เมื่อครั้งอยู่ในการปกครองของฝรั่งเศสก็ได้ย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่เมืองปักเซริมแม่น้ำโขงอีกฝั่งซึ่งก็อยู่ห่างจากเมืองหลวงเดิม30กิโลเมตรค่ะแขวงจำปาสักนั้นประกอบด้วยเมืองต่างๆรวม10เมืองนะคะนั้นก็ได้แก่เมืองชนะสมบูรณ์เมืองบาเจียงเมืองปากซองเมืองปทุมพรเมืองโพนทองเมืองสุขุมาเมืองมูลละป่าโมกเมืองโขงเมืองจำปาสักและก็มีเมืองปากเซเป็นเมืองหลวงค่ะเมืองปักเซนั้นนับได้ว่าเป็นเมืองที่มีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจสูงของสปป.ลาวเลยนะคะนั่นก็เพราะว่ามีระยะทางห่างจากชายแดนไทยเพียง45กิโลเมตรและก็ยังตั้งอยู่ในบริเวณที่มีแม่น้ำโขงและแม่น้ำเซโดนไหลผ่านมาบรรจบกันพอดีด้วยค่ะจนทำให้เห็นความแตกต่างระหว่าง2สีของแม่น้ำอย่างชัดเจนนะคะซึ่งเป็นที่มาของคำว่าปักเซนั่นเองค่ะและก็ยังเป็นหนึ่งในสถานที่ที่นักท่องเที่ยวต้องมาเยือนด้วยนะคะทิวทัศน์ที่สวยงามของแม่น้ำสองสีและสะพานลาวญี่ปุ่นข้ามลำน้ำโขงในบริเวณนี้จึงมีแพขายอาหารรวมถึงร้านลวงตลอดแนวยาวเลยค่ะและถือได้ว่าเป็นแหล่งพบปะสังสรรค์ของชาวเมืองปักเซและก็ยังเป็นที่ตั้งของโรงแรมอีกหลายแห่งด้วยด้วยความที่เป็นเมืองหลวงของแขวงจำปาสักซึ่งมีความสำคัญที่สุดทางลาวใต้เมืองปักเซจึงกลายเป็นเมืองหลวงที่เพียบพร้อมไปด้วยระบบคมนาคมขนส่งอีกด้วยถนนสาย R13 เพิ่งจะปรับปรุงใหม่จาก2เลนเป็น4เลนค่ะและบนถนนสายนี้นั่นเองก็ยังเป็นที่ตั้งของสนามบินนานาชาติซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นสายการบินจากเวียดนามและไทยรวมถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารทางด้านสายเหนือและสายใต้ที่นอกจากจะวิ่งไปยังแขวงต่างๆของประเทศลาวแล้วก็ยังวิ่งยาวไปยังเมืองต่างๆของเวียดนามด้วยล่ะค่ะสถานีทั้งหลังและทั้งรัฐบาลมันให้มี2แห่งตัวอย่างคือแข้งเท่าหนึ่งนะให้มี2แข่งเป็นคิวใหญ่
แต่ทั้งเนื้อนี่รับใช้จะสายเนื้อเช่นรถมาจากเชียงพวงมาจากเวียงจันทน์ปากสั้นท่าแขกขมวนสุวรรณเขตแต่ว่าประเทศภาคกลางเนี่ยมีภาคกลางเช่นละบาวกรุงจีกุยนแล้วก็ฮานอยเอาละค่ะเราจะมาเปลี่ยนบรรยากาศดูความคึกคักในตลาดกันบ้างนะคะตลาดดาวเรืองค่ะหรือว่าตลาดใหม่ปักเซในปัจจุบันเป็นศูนย์รวมเครื่องใช้อุปโภคบริโภคซึ่งก็มาจากไทยเป็นหลักค่ะร้านกาแฟร้านขายของที่ระลึกร้านสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และร้านขายทองก็มีอยู่หลากหลายร้านนะคะบรรยากาศโดยรวมของที่นี่ก็จัดได้ว่าคึกคักอยู่ค่ะบริเวณที่ติดกับตลาดใหม่ก็คือตลาดเก่าซึ่งก็เน้นขายอาหารสดผลไม้ต่างๆที่แม่ค้าบอกว่านำเข้ามาจากฝั่งไทยค่ะโดยการขนส่งจากเมืองท่าแขกนั่นเองแล้วก็ถือได้ว่าเป็นแหล่งรวมของร้านอาหารของคนเมืองปักเซมีอาหารตามสั่งข้าวปุ้นเฝออาหารพื้นเมืองและอาหารเวียดนามซึ่งก็มีหลากหลายร้านนะคะที่เป็นของคนเวียดนามแท้ๆที่เข้ามาลงหลักปักฐานที่เมืองปักเซค่ะเราจะสังเกตเห็นนะคะว่ามีธนาคารตั้งอยู่ในอาณาบริเวณรอบตลาดเมืองปักเซมากกว่า10ธนาคารเลยค่ะมีทั้งธนาคารลาวแล้วก็ธนาคารต่างชาติค่ะอาทิเช่นธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนธนาคารเวียดอินธนาคารลาวฝรั่งเศสธนาคารไส้ง่อนฮานอยมหาชนธนาคารพัฒนาลาวธนาคารร่วมธุรกิจลาวเวียดธนาคารเอซีลีด้าลาวธนาคารอินโดจีนธนาคารพงสวรรค์และอีกหลายธนาคารเลยล่ะค่ะจากองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้จะเห็นได้ว่าเมืองปักเซเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการขนส่งและการท่องเที่ยวที่สำคัญของสปป.ลาวอย่างเห็นได้ชัดค่ะเราได้สอบถามคนพื้นที่ที่นี่เกี่ยวกับราคาที่ดินเราจะพบว่าราคาที่ดินในเมืองปักเซนั้นราคาค่อนข้างสูงค่ะถึงตารางเมตรละ200เหรียญสหรัฐเลยค่ะปัจจุบันชาวต่างชาติที่เดินทางมาทำธุรกิจในปักเซส่วนใหญ่จะเป็นชาวเกาหลีญี่ปุ่นเวียดนามและจีนค่ะซึ่งก็เริ่มเข้ามาทำธุรกิจเหมืองแร่และกสิกรรมอยู่ห่างจากชายแดนไทยเพียง45กิโลเมตรแต่เมืองปักเซก็มีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อยเลยใช่ไหมล่ะคะและห่างจากตัวเมืองออกไปอีกไม่ไกลยังมีสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วยจะเป็นที่ไหนนั้นอดใจรออีกสักครู่ค่ะที่เราพักในเมืองปักเซมีงานที่วัดหลวงค่ะเราก็เลยได้เห็นบรรยากาศสนุกสนานของงานวัดไปด้วยเลยนะคะและหลังจากชมความคึกคักในเมืองกันไปแล้วนะคะเราก็เดินทางออกจากเมืองปักเซไปราว45กิโลเมตรค่ะสู่โบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์คือปราสาทวัดภูหรือผาสาทหินวัดภูค่ะเมื่อเรามุ่งหน้าสู่องค์ปราสาทซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกตามหลักของการสร้างเทวสถานตลอดทางเดินโดดเด่นไปด้วยเสานางเรียงหรือเสาเสค่ะ
ซึ่งเชื่อว่าในสมัยโบราณเมื่อกษัตริย์เดินผ่านทางนี้จะมีนางอัปสรประจำแต่ละต้นร่ายรำเพื่อรับเสด็จค่ะปราสาทขนาดใหญ่สองฝั่งนี้นะคะฝั่งซ้ายเรียกว่าโรงนางค่ะฝั่งขวาเรียกว่าโรงเท้าซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาถัดจากปราสาทนี้ไปก็เป็นหอไหว้ค่ะหรือโรงวัวอุสุภราชซึ่งชาวฮินดูมีความเชื่อว่าวัวเป็นพาหนะของพระศิวะและที่หอนี้ก็ยังปรากฏเส้นทางโบราณสู่ทางทิศใต้ซึ่งเชื่อมต่อไปยังนครวัดอีกด้วยนะคะจะผ่านเวลามานับพันปีแต่ทวารบาลหรือผู้รักษาประตูองค์นี้นะคะก็ยังหยัดยืนอยู่คู่ปราสาทจนรู้สึกได้ถึงมนต์ขลังของอดีตกาลค่ะเราเดินขึ้นมาถึงระเบียงของปราสาทประธานแวะพักชมทิวทัศน์ที่สวยงามโดยรอบซึ่งมองลงไปข้างล่างนะคะก็เห็นบารายค่ะหรือว่าสระน้ำทั้งสองข้างทางที่เราเดินขึ้นมานั่นเององค์ปราสาทประธานตั้งอยู่บนยอดเขาภูเก้าค่ะจุดสูงสุดที่สามารถมองเห็นเบื้องล่างและมีบ่อน้ำธรรมชาติไหลรินมาจากหน้าผาซึ่งเชื่อว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์เป็นแรงบันดาลใจให้กษัตริย์ในยุคนั้นเนี่ยสร้างเทวสถานขึ้นมาเพื่อบูชาพระศิวะค่ะหลักศิลาจารึกของโบราณบันทึกเอาไว้ว่าในราวพุทธศตวรรษที่10เทวสถานถูกสร้างขึ้นมาบนยอดเขาและผุพังลงต่อมาในศตวรรษที่15จึงมีการสร้างเทวสถานขนาดใหญ่ขึ้นบนสถานที่เดิมค่ะซึ่งก็คือปราสาทหินวัดภูนั่นเองและการก่อสร้างปราสาทต่างๆนั้นก็มีเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆค่ะจนถึงรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7ปราสาทวัดภูแห่งนี้ผ่านยุครุ่งเรืองของอาณาจักรใหญ่มาถึง3อาณาจักรด้วยกันนะคะนั่นก็คืออาณาจักรเจละราวพุทธศตวรรษที่6ถึง8ก่อนจะกลายเป็นอาณาจักรขอมและต่อมาในพุทธศตวรรษที่19จึงเข้าสู่อาณาจักรล้านช้างซึ่งในยุคนี้มีการเปลี่ยนแปลงเทวาลัยในศาสนาฮินดูให้กลายเป็นวัดในศาสนาพุทธนิกายเถรวาทค่ะเราจึงเห็นพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ภายในแต่ก็ยังคงเห็นร่องรอยของศาสนาฮินดูอย่างเช่นรูปแกะสลักพระตรีมุรติที่อยู่ด้านหลังของเทวาลัยรวมถึงโขดหินแกะสลักรูปช้างและหินรูปจระเข้ซึ่งก็มีความเชื่อว่าเป็นสถานที่ในการทำพิธีบูชายัญค่ะนอกจากทำเลที่ตั้งที่มีศักยภาพสูงและมีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจของลาวใต้แขวงจำปาสักยังมีอดีตที่รุ่งเรืองในชื่อของนครจำปาสักปัจจุบันที่ตั้งของเมืองโบราณมีอาณาเขตประมาณ2ตารางกิโลเมตรค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของลาวโดยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งที่2เมื่อปีพุทธศักราช2445ต่อจากเมืองหลวงพะบางรู้สึกอยากไปเที่ยวบ้างแล้วใช่ไหมล่ะคะไม่ยากเลยค่ะคุณผู้ชมสามารถใช้บริการของบริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบขส.โดยเส้นทางระหว่างประเทศสู่สปป.ลาวสายกรุงเทพปักเซแค่นี้ก็ได้ไปเที่ยวแล้วล่ะค่ะถ้ามีการเปิดรถโดยสารเชื่อมโยงระหว่างประเทศจะไปกรุงเทพนครหลวงเวียงจันทร์นะครับแล้วก็กรุงเทพปักเซครับก็มี2เส้นทางนะครับที่ไปสู่ประเทศลาวหลายๆคนบอกว่าจริงๆแล้วจำปาสักคือแขวงของสปป.ลาวซึ่งเราใกล้ชิดมากที่สุดนะครับเพราะว่าตลอดประเทศไทยและสปป.ลาวซึ่งมีพรมแดนร่วมกันส่วนใหญ่ถูกกั้นกันไว้ด้วยลำน้ำโขงนั่นทำให้การไปมาหาสู่การขนถ่ายสินค้า
บางครั้งก็มีอุปสรรคเพราะว่าถึงแม้เราจะมีสะพานมิตรภาพแต่ก็ข้ามแม่น้ำโขงได้ไม่ใช่อย่างที่ใจคิดในขณะที่จำปาสักกับอุบลราชธานีซึ่งก็ถือว่าเป็นจังหวัดใหญ่ซึ่งอยู่ทางอีสานตอนใต้ของประเทศไทยของเราก็มีพรมแดนติดกันโดยไม่มีแม่น้ำขวางกันเพราะฉะนั้นการเดินทางไปมาหาสู่ของคนในสองพื้นที่นี้อุบลราชธานีและแขวงจำปาสักเกิดขึ้นมายาวนานต่อเนื่องเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันมานานแสนนานละแน่นอนจำปาสักยังเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ไม่ใช่แค่ทางเรื่องของทรัพยากรอย่างเดียวแต่ในเรื่องของการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพทางด้านสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามอย่างเช่นน้ำตกผาส้วมหรือไนแองการาฟอลส์ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ตั้งอยู่ที่แขวงจำปาสักด้วยเช่นเดียวกันเราพูดถึงสัตว์ที่กำลังใกล้ๆจะสูญพันธุ์ก็อยู่ที่บริเวณนี้นะครับนั่นก็คือโลมาน้ำจืดซึ่งอยู่ในลำน้ำโขงก็อยู่ในบริเวณนี้เช่นเดียวกันด้วยเวลาเราพูดถึงเรื่องการค้าการลงทุนเรื่องหนึ่งซึ่งเราต้องยอมรับนะครับว่าความใกล้ชิดสนิทสนมกันของคนการใช้ภาษาเดียวกันและการเปิดกว้างทางด้านข้อตกลงทางการค้าเป็นตัวช่วยอย่างมากที่ทำให้เราสามารถเข้าถึงตลาดการค้าของสปป.ลาวทางตอนใต้ซึ่งก็มีประชาชนอยู่จำนวนไม่น้อยและยังใช้พื้นที่นี้เป็นทางผ่านไปสู่เวียดนามทางตอนกลางและเวียดนามทางตอนล่างได้อีกด้วยจำปาสักแน่นอนครับเป็นแขวงหนึ่งของสปป.ลาวและเช่นเดียวกันกับแขวงอื่นๆคนที่มีอำนาจใหญ่ที่สุดเรียกว่าเจ้าแขวงเจ้าแขวงสามารถที่จะให้สิทธิพิเศษทางการค้าทางการลงทุนได้พอๆกับการไปตั้งธุรกิจของท่านในเขตเศรษฐกิจพิเศษเลยนะครับสามารถที่จะยกเว้นภาษีนิติบุคคลได้เป็นระยะเวลานานพอสมควรสามารถที่จะส่งเสริมการลงทุนและคุ้มครองการลงทุนได้โดยการตัดสินใจของเจ้าแขวงเพราะฉะนั้นถ้าอยากประสบความสำเร็จในเรื่องของการค้าการลงทุนในบริเวณจำปาสักต้องไม่ลืมนะครับที่จะมองช่องทางทางด้านความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับนักธุรกิจในท้องถิ่นเพราะการมีนักธุรกิจท้องถิ่นเป็นพันธมิตรทางการค้าทางการลงทุนที่ดีเขาจะเข้าใจเรื่องพวกนี้ในแต่ละแขวงยังมีกฎระเบียบซึ่งแตกต่างกันออกไปด้วยเพราะฉะนั้นนักธุรกิจท้องถิ่นซึ่งท่านเข้าไปสร้างเครือข่ายด้วยมีความใกล้ชิดด้วยจะช่วยท่านได้มากและเรื่องเหล่านี้ถือเป็นข้อคิดซึ่งมีความสำคัญมากๆนะครับในการไปลงทุนในภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะในสปป.ลาวเกร็ดความรู้แบบนี้จะถูกนำมานำเสนอกับทุกท่านในทุกวันอาทิตย์เวลา 8:00 น.ทางรายการ Vision of ASEAN ช่อง 3 Standard Definitions สำหรับวันนี้เวลาของรายการของเราหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้าผมปิติศรีแสงนามและรายการ Vision of ASEAN ต้องลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ